IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการใช้การสื่อสารด้วยตัวอักษรในการเรียนรู้ภาษาปัจจุบันมีการนำการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอย่างแพร่หลายมากขึ้นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือแม้กระทั่งระหว่างผู้เรียนกับเจ้าของภาษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบไม่ฉับพลันหรือ asynchronous และแบบฉับพลันหรือ synchronousโดยเป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรเป็นหลักและแบบผ่านเสียงหรือภาพวิดีโอเรามาดูตัวอย่างการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แต่ละแบบในการเรียนการสอนภาษากันค่ะช่วงแรกของการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนภาษามักเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้อีเมลหรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนตัวอย่างการใช้อีเมลในการเรียนการสอนภาษาก็เช่นผู้สอนอาจจะใช้อีเมลเพื่อให้ผู้เรียนส่งการบ้านและให้ข้อมูลสะท้อนกลับหรือให้ฟีดแบ็กในส่วนของผู้เรียนเนี่ยอาจจะใช้อีเมลในการปรึกษาหารือเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายหรือใช้ในการทำงานกลุ่มเช่นการติดต่อปรึกษางานการสัมภาษณ์งานผ่านอีเมลรวมทั้งการส่งไฟล์เอกสารต่างๆอีกรูปแบบนึงของการสื่อสารด้วยตัวอักษรแบบไม่ฉับพลันก็คือการอภิปรายผ่านกระดานข่าวหรือกระดานสนทนาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า discussion board and forum เช่นในตัวอย่างนี้เป็นกระดานสนทนาของ Devs ESL Cafe ผู้สอนหรือผู้เรียนที่มีข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถมาโพสต์ตั้งเป็นกระทู้เพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้ที่ตอบคำถามก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาเจ้าของภาษารวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเราลองมาดูตัวอย่างสักกระทู้หนึ่งนะคะในกระทู้นี้ habit 6999โพสต์ถามคุณครูที่เป็นสมาชิกในเว็บนี้ถึงความหมายของสำนวน twist my arm สมาชิกคนแรกก็คือ Stefan ก็มาตอบกระทู้โดยอธิบายว่า twist my arm หมายถึงการชักชวนให้คนเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำจากนั้นก็มีสมาชิกคนอื่นๆมาให้คำอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างการใช้ประกอบด้วยก็นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์และสมาชิกในชุมชนออนไลน์ค่ะตัวอย่างกิจกรรมการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากบทเรียนเช่นการติดต่อกับเพื่อนต่างถิ่นหรือต่างประเทศผ่านทางอีเมลที่เราเรียกกันว่าระบบ KeyPals ซึ่งคล้ายกับการติดต่อกับเพื่อนทางจดหมายในอดีตที่เราเรียกกันว่าpen pals การสื่อสารผ่าน key pals สามารถทำได้โดยผู้เรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์เช่น inter pals หรือ e pals ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการหาเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือกันทำโปรเจกต์ผู้สอนหรือผู้เรียนสามารถหาเพื่อนที่เรียนภาษาเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเพื่อสื่อสารกันได้ตัวอย่างการสื่อสารผ่าน key pals เช่นผู้เรียน A เป็นคนไทยที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเขาจึงหาเพื่อนเจ้าของภาษาที่เป็นสมาชิกในเว็บไซต์เดียวกันซึ่ง A ก็ได้พบกับ B ซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่ต้องการเรียนภาษาไทย A เขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้ B เพื่อช่วยให้ฟีดแบคด้านการใช้ภาษาในขณะเดียวกัน B ก็จะเขียนอีเมลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ A ช่วยให้ฟีดแบคเช่นเดียวกันลักษณะการเรียนภาษาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการเรียนจากสมาชิกในชุมชนซึ่งมีความสนใจคล้ายกันนอกจากเราจะเป็นผู้เรียนแล้วเรายังสามารถเป็นผู้สอนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นๆได้อีกด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะนอกจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่นำเสนอไปแล้วผู้สอนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นการส่งข้อความ SMS การโพสต์ข้อความบนสังคมออนไลน์ Facebook Twitter หรือส่งข้อความผ่านโปรแกรม LINE ก็ได้ค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่าช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้โปรแกรม LINE ในอดีตหากเราต้องการประกาศข่าว
ให้ผู้เรียนทุกคนทราบอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างไลน์กรุ๊ปหรือว่าไลน์กลุ่มและโพสต์ข้อความในกลุ่มเฉพาะจากนั้นข้อความก็จะปรากฏที่เครื่องโทรศัพท์พกพาของผู้เรียนในเวลาไม่กี่วินาทีในส่วนของผู้เรียนเองก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้นหากผู้เรียนคนไหนเนี่ยมีปัญหาเขาก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวมาปรึกษากับผู้สอนได้ประโยชน์อีกประการนึงของ LINE ก็คือใช้เพื่อการส่งไฟล์เอกสารหรือแชร์คลิปต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ง่ายขึ้นจริงๆค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบที่2ก็คือกิจกรรมการเรียนรู้แบบฉับพลันโดยใช้ตัวอักษรหรือ synchronous text หรือการแชทซึ่งเป็นการส่งข้อความที่มีการโต้ตอบโดยทันทีผู้เรียนสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาหรือแชทรูมของเว็บไซต์ที่ออกแบบเพื่อการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะเช่นEnglish Club หรือ www.englishclub.com เหมือนในตัวอย่างนี้นะคะผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนคนอื่นๆในห้องสนทนารวมหรือเลือกสนทนาที่เป็นส่วนตัวกับสมาชิกบางคนก็ได้อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งให้บริการแชทเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนานาชาติก็คือเว็บ English Baby หรือ www.englishbaby.comข้อจำกัดหนึ่งในการฝึกแชทภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ก็คือคุณภาพของคู่สนทนาค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบคู่สนทนาที่ไม่ค่อยจะโต้ตอบหรือในบางกรณีอาจพบคู่สนทนาที่ให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเพราะการสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบฉับพลันและทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้ทางเจ้าของเว็บไซต์จึงไม่สามารถที่จะกรองทุกเนื้อหาที่สมาชิกเนี่ยพูดคุยกันได้แต่ข้อดีของการแชทผ่านเว็บไซต์ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการพูดคุยจริงๆนอกห้องเรียนหากพบคู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษาก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้มากทีเดียวเรามาดูตัวอย่างการเรียนรู้ภาษาผ่านการแชทแบบฉับพลันกันนะคะในสถานการณ์นี้ผู้เรียนคุยกับเจ้าของภาษาในเรื่องการดื่มไวน์ผู้เรียนก็พิมพ์ไปว่า yes a woman drinking bottle wine Bottle and man drinking beer เจ้าของภาษาเนี่ยสังเกตเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็ใช้วิธีถามคำถามเพื่อชี้แนะในการใช้ภาษาที่ถูกต้องหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยได้อ่านประโยคที่เจ้าของภาษาตอบเขาก็สามารถสร้างประโยคใหม่ว่า she's drinking a glass of wine ซึ่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาในการให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์แบบฉับพลันโดยปราศจากคำแนะนำหรือการดูแลจากผู้สอนก็คือการใช้ภาษาที่ผิดไปจากมาตรฐานโครงสร้างหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์แบบฉับพลันถือได้ว่าเป็นภาษาเขียนกึ่งภาษาพูดนั่นก็คือผู้เรียนเนี่ยมีเวลาจำกัดในการคิดและแต่งประโยคเพื่อโต้ตอบกับคู่สนทนาที่กำลังออนไลน์อยู่ด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลาคู่สนทนาบางคนอาจจะใช้ตัวย่อเช่นตัว C แทนคำว่า C หรือตัว U แทนคำว่า U Y O U ในบางกรณีเนี่ยคู่สนทนาบางคนอาจจะใช้โครงสร้างประโยคที่ผิดไวยากรณ์เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์เช่นในประโยคต่อไปนี้ Where are you from ผู้เขียนเนี่ยไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่มีการใช้อักษร Rแทนคำว่า A-R-E-R และใช้ตัว U แทนคำว่า U และยังตัดเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคออกอีกด้วยโครงสร้างประโยคที่ผิดมาตรฐานเนี่ยเป็นที่นิยมในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันหากผู้เรียนภาษาได้พบกับการใช้ภาษาที่ผิดมาตรฐานแบบนี้บ่อยครั้งอาจส่งผลให้เกิดการจดจำและใช้ภาษาที่ผิดไปด้วยหากผู้สอนต้องการควบคุมคุณภาพหรือหัวข้อที่ผู้เรียนจะฝึกสนทนาอาจมีการติดตั้งโปรแกรมสนทนาในห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกพิมพ์โต้ตอบกันหรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนจากหลากหลายสถาบันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านตัวอักษรทั้งแบบฉับพลันและไม่ฉับพลันกันแล้วนะคะในครั้งต่อไปเรามาดูการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารที่ใช้ภาพและเสียงกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ